ครับท่านทำขิงแก่นะครับรายการขิงแก่เขาเรียกพี่ผมเอาข้าวมาฝากพี่ข้าวทิพย์เก่งกาจเนี่ยไม่ใช่ข้าวอินทรีนะเนี่ยเป็นข้าวที่มันโอ้โหพี่ลองดูทีนะเดี๋ยวนี้มันแข็งอย่างนี้เนี่ยไปแข็งนี่สุญญากาศบ้าเปล่าผมจะไปทำยังไงอ่ะไม่ต้องเดี๋ยวเอาเอกตะไคร้ตัดที่ออกมันก็ฟูแล้วที่มันอัดสุญญากาศมันเลยแข็งไม่ได้แข็งอย่างนี้แล้วต้องหุงทีเดียวหมดนี่เลยไม่ต้องพี่แบ่งหุงแบ่งหุงก็แบ่งแล้วพอมันฟู่ขึ้นมาแล้วไม่มันก็เป็นในถุงธรรมดาเนี่ยแต่ว่ามันสุญญากาศไปแน่เนี่ยมันคลายอย่างนี้เก็บได้นานไม่มีอากาศเข้าไม่ต้องห่วงแล้วหุงแล้วจะเป็นไงกินแล้วดีพี่หุงธรรมดาเนี่ยหุงธรรมดากินข้าวต้มก็ดีเราเช้านะพี่กะเนี่ยฮะไอ้ที่ดำแดงดำๆนี่นะน้ำตาลนี่นะจางเลยรู้เปล่าพี่เบาหวานก็ลดรู้เปล่าเออเนี่ยมือเท้าชาเนี่ยพอแกะออกมาแล้วมันจะนิ่ม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 ไม่มีก็มันก็หลอกเราดูอัดสุนอากาศเนี่ยหุงได้เลยหุงได้เลยไม่ต้องไปซาวหุงได้เลยเพราะมันไม่มีสารเคมีเจือปนเลยเนี่ยของเราเนี่ยมันมีโอ้โหนี่มีจมูกข้าวนะพี่มีจมูกข้าวมีลำข้าวนะเนี่ยเนี่ยมีวิตามิน8ตัว B1 B2 B3 B5 B6 B12 B15 B17มาลงบรรเลงคนแก่กินดีมากนี่ผมทำให้พี่คนสูงอายุเหมาะมากสูงอายุเหมาะผมบอกกันถ้าตรงๆก็แล้วกันว่าเราจะขายผู้สูงอายุไม่ขายไม่ขายไม่ขายให้พี่ไม่ใช่ต่อไปเนี่ยไม่ต้องห่วงมันเนี่ยผมนะผิดลำบากมันทำค้าขายลำบากเพราะทำไมรู้ไหมราคามันแพงไม่ใช่แพงแค่120บาทแพงอย่างไรมันไม่แพงมันประเด็นที่ว่าเราทำยากหนูนามันคอยเฝ้ากินเลยไม่มีสารพิษเมื่อพวกเราไม่ใส่ยาฆ่าแมลงไม่มีเลยสองนกกระจาบไม่มาเป็นฝูงเลยนะแล้วแมลงมันมาทีเดียวเกลี้ยงเลยนะคืนเดียวแล้วตื่นเช้าหายหมดเลยนะต้องเตรียมสู้มันว่ากำลังจะทำงุ้งกลางปลูกข้าวเลยเนี่ยโอ้โหแผนการใหญ่โตอะไรมาใหญ่โตแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ขายเลยขายเฉพาะพรรคพวกขายคนที่เขาสุขภาพไม่ดีไงฝรั่งคนก็ขอมาแล้วไอ้สิงคโปร์มันจะมาขอซื้อผมไม่เอาทำไมอ่ะไปมันแข็งแรงมาประกงเลยอีกมันก็มาอันไหนมันให้ถูกให้มันป่วยให้มันป่วยมันให้ถูกไปมากไม่ถูกไม่ถูกโอ้มันแพงนะมันกะจะไปขายถุงละ180อ่ะเหรอคุยกันแล้วผมไม่เอาแล้วมันทำน้อยไงมันไม่คุ้มถ้ามันให้สัก150เอาไม่เอามันไม่คุ้มเขาไปขายผมขาย120ผมไม่ขายแพงกว่านี้เอาหน้า150ว่าโอ้โหไม่เอานะค่ากำไรเกินควรพี่บาปบาปนี่ทำไมเปล่าผมนะจิตใจผมอย่างใหญ่พระนี่นะเข้าพรรษาเนี่ยนะอาพาธที่โรงพยาบาลสงฆ์เนี่ย200กว่ารูปนะเพราะกินอาหารแล้วมันป่วยเขาบิณฑบาตมาก็ต้องกินใช่ไหมผมจะตั้งกองพระป่าเนี่ยไปบริจาคให้โรงพยาบาลสงฆ์นี่นะวันละ30กิโลเลย30ถุงเลยหรือเปล่าไปมาแล้วอ่ะจริงแล้วว่าไงโอ้เขาชอบที่เขาบอกต้องต่อเนื่องนะแน่อ้าวก็ใช่จีต้องทุกวันเลยนะเออโอ้โหวันละ30กิโลพี่นะเดือนนึง960อ่ะนะเออก็ต้องบอกท่านผู้ชมถ้าสนใจอยากจะร่วมพระป่าก็มาคนละถุงก็ได้เออใช่มั้ยแค่960คนก็ได้ละก็ต้องซื้อไปเอาส่งเงินมาผู้จัดการไปให้แต่ผมจะเป็นสะพานบุญให้พี่โอ้เฮ้ยอย่าว่าสะพานบุญดิทำไมสะพานบุญเอาเงินทอดไปสู่สะพานบุญบ้าป่าวไม่ใช่ทอดก็อันนี้เราก็ไปจัดการบริจาคเนี่ยพี่ได้บุญนะพี่นะรู้ป่ะพี่เราจะสุขภาพจะได้แข็งแรงรู้ป่ะพี่อยากจะดูอีก25ปีใช่ไหมพี่ต้องทำบุญเข้าใจเปล่าไม่รู้ผมใส่บาตรอยู่แล้วทำบุญอยู่แล้วนั่นแหละพี่ทำบาปอยู่แล้วทำไมพี่เอาข้าวเลยไปใส่บาตรพระแล้วผ้าก็กินแล้วบางผ้าขาดขาวอ้าวขาดขาวมันมีแต่แป้งกับน้ำตาโอ้ยอย่างนั้นก็คนทั้งผ้าอ้วนหรือเปล่าผ้าอ้วนเนี่ยผ้าเป็นเบาหวานอ่ะผ้าป่วยเพราะพี่เนี่ยหรือเปล่าไม่ใจเอาใจใส่พระแม่ทำใส่บาตรอย่างนี้ทำให้คนจะไม่ใส่บาตรพระแล้วนะเดี๋ยวนี้บอกคนขี้เกียจนะเอาเงินใส่ผมตอนที่ผมบวชจำได้ไหมเมื่อบวชว่าปี54อ่ะพี่จำได้เขาบอกว่าเป็นเรื่องการผิดรู้ป่ะอะไรเอาเงินใส่บาตรเนี่ยผิดนะดิพระก็ไม่ทำไงไม่มีข้าวฉันใช่ไหมเด็กวัดก็ไม่มีกินอีกแล้วคุณไปรับเข้ามาทำไมอ้าวก็แล้วพระปฏิเสธได้ที่ไหนล่ะได้ปิดฝาบาตรเออใส่ย่ามน่าเกลียดที่สุดแม่วิสัยย่ามอ้าวก็ผมเห็นมาแล้ว
โอ้สภาบาทเสร็จเรียบร้อยมาใส่เงินโอ้โยมนี่พี่นะโยมอย่างนี้ไม่ได้ปิดฝาบาทพี่เวลาไปบวชแล้วพี่จะรู้นะทำไมผมบวชมาแล้วไอ้พี่อยู่บ้านนอกนี่ไปประคองตลาดมีธรรมชาติแล้วพี่นะนี่มือนี้ต้องหนีไปนี่ไหมหนีกี่วันไหมนะเพราะปิดเพราะมันหลุดมันดุดกลางตลาดยุ่งเลยนะเช้าๆนะอีกข้างหนึ่งเนี่ยต้องมาคลองบาทไว้นะบาทมันพลิกไปพลิกมาใช่ไหมแล้วเดินตีนป่าพี่เข้ามาคลองตลาดนะทางมาแค่นี้ไม่ขึ้นสองไม่นี่นะไอ้พวกกรรมกรมันเข็นผักมาวู้พระต้องโดนหลบนะมันชนหงายท้องเลยนะแล้วพอเดินขึ้นไปช่วงนั้นน้ำท่วมหลังน้ำท่วมพอดีไอ้ถุงทรายมันแตกไอ้เม็ดหินเม็ดทรายมันเป็นหนามหนามแรงโอ้ยผมมาจนมาแล้วทั้งนั้นก็ใช่ผมเหยียบโอ้โหพี่อ้าพูดไม่ออกนะแกก็ไม่ได้ผมเดินทนเดินน่ะเดินกว่าจะกลับวัดอ่ะก็คุณแค่นั้นเองแค่ไอ้ถุงทรายเล็กๆแค่นั้นเองแล้วพี่อ่ะผมน่ะทุ่งราชยาออกไปบิณฑบาตไม่ได้ใส่รองเท้าอย่างนี้เหมือนกันอ้าวแล้วไงเดินไป2กิโลครับอ้าวแล้วไงไอหินกรวดทรายถนนพี่มาเจอแค่หินกรวดทรายก็ผมเจอทั้งไอรถเข็นผักเจอทั้งถนนลื่นเจอไอนี้ด้วยอ้าวแล้วถ้ามันหงายท้องไม่อายเขาไหมเอออ้าวไม่น่ากลัวอะไรไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวคุณไปเดินเขาบอกตอนเช้าหกโมงเช้าเขาจะมาใส่บาตรแล้วไม่ทำอ่ะผมแม่ค้าทั้งนั้นใช่ไหมก็เอาไป20 บาท40 บาทแล้วแต่บางคนเริ่มขึ้นไป100 บาทใส่ตังค์แล้วเรายังนั่งคิดว่าให้กูกลับว่าจะฉันเช้ายังไงวะเนี่ยพอดีเขาสั่งครัวเขาทำครัวที่ทางลูกเสือชาวบ้านเขาส่งให้เขาจัดให้โอ้โหแม่งก็ไม่ได้ฉันนะแล้วทำอย่างผมบอกเปล่าทำอย่างไรโยม อย่าใส่ในบาตรโยมเอาฝาปิดใส่มือนี่มีย่ามนี่เขารู้ไม่เขาเปิดก็เปิดเพราะเขาใส่แบงค์ไว้ไม่ย่ามได้ไงไม่มีมือหยิบเปิดฝาบาตรนะมือก็เปิดมั้งไงเขาใส่บาตรพอเขาจะใส่แล้วก็ปิดฝาบาตรปิดแล้วไงปิดฝาบาทซะเขาก็รู้แล้วแล้วเราก็ไปเปิดฝาย่ามฝาย่ามไม่มีโอ้โหต้องแบบไม่มีเวลามือที่ไหนแล้ว พี่ก็แม่พี่มาบวชกรุงเทพบางทีนะแม่จริงจริงเลยเนี่ยเอาวัยรุ่นดีกว่าพี่วัยรุ่นทำไมพี่เบ้รู้จักคำว่าเบ้ไหมไม่รู้อะง่ายง่ายทำได้ตามสบายอย่างสบายอ่ะภาษาวัยรุ่นพี่ต้องเรียนรู้นะถ้าจะอยู่25 ปีพี่ต้องเรียนรู้นะเอ็นสู้เลยเอ็นของพี่ไม่สู้อ่ะเอ็นสู้สิเอาเอ็นพี่สู้อ่ะเขาว่าทำตัวหน้าเอ็นดูทำให้หน้าห่วงใยเอ็นสู้เอ็นสู้พี่พูดในภาษาเขาเสียหมดเลยนะทำไมเอ็นสู้มันเสียอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปทำให้เขาเสียมาไปดูเขามองว่าพี่มันได้มาแล้วใช่ไหมใช่ไหมยังพี่หน้าไม่เด้งทำไมอ้าวทำไมหน้าผมจะไม่เด้งหน้าเด้งไงเพราะพี่ไม่ได้ทาแป้งใบหน้าไม่ขาวคุณก็ไม่ได้ทาทำไมผมว่าภาษาเขาหน้าเด้งถ้าเต็มทีภาษาเขาไว้รู้ว่าหน้าเด้งหมายถึงว่าการทาแป้งจะใบหน้าจนขาวกว่าลำตัวพี่มันหน้าดำกว่าเสื้อพี่อ่ะผมเขาบอกว่าหน้าผมเนี่ยสวยอะไรนวลผ่องนวลตรงไหนแก้มแดงนะไหนแก้มนะผมยังหาแก้มพี่ไม่เจอเลยพี่คุยจังเลยนะเนี่ยสังคมทุกวันนี้ผมว่ามันค่อนข้างจะไม่ไหวแล้วเละนะเละไม่ไหวยิ่งวงการเพลงนี่นะมันทำโปรโมทโดยผ่านในพวกไอ้ YouTube นี่นะโอ้โหมันผมว่าพี่นะถ้าเราจะโปรโมทนะเราไปยืนแก้ผ้าถ่ายแล้วก็ลงเพลงเงี้ยเยอะเต้นนะดังเลยไอ้กังนำก็สู้ไม่ได้ไอ้ไซอ่ะชิดซ้ายไปเลยดังเลยเออเอามั้ยพี่ผมยังไม่บ้าถ้าเราใช้ดังอย่างงี้นะเราเพ้นตัวเราเองแล้วเรานั่งอ่านข่าวทำไมอ้าวเหมือนอย่างเวลานี้ที่เขาไปเพ้นเกี่ยวกับเรื่องไอ้ต่อต้านขับรถจักรยานบนท้องถนนเออทำไมครับเขาต่อต้านรถยนต์ไงทำไงเขาแก้ผ้าหมดเลยเออแล้วก็เพ้นตัวเองขี่ไอ้ที่เชียงใหม่ไปขี่จักรยานมัน ที่เชียงใหม่ ไม่ได้เพ้นมันแก้ผ้าขี่จักรยานมันบ่นนะแล้วก็อีกคนจ้างให้มันขี่ไงโชว์ไงมันบ่นว่าเขาถ่ายรูปอะหน้าหม้อมันกระแทกมันบอกโอ้โหไม่ได้ใส่เลยหน้าเขียวนี่พี่เปล่าผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายเหรอจำเหมือนนึกว่าผู้หญิงมันขับเร็วแล้วมันกระแทกมันพอตกท่อได้โอ้โหบอกหน้าเขียวเลยนะบ้าเปล่าไปขี่ถ้าเราจะดังนะเอาไหมตอนแก่เนี่ยนะเอาไงเราก็ท
ทำอย่างเขาบ้างเอาไหมทำไงพี่เมื่อเยอะเราบอกไอเดียทำยังไงแก้ผ้าเลยอ่านข่าวพี่คิดอะไรอย่างนี้แก้ใครเขาจะดูมันเขารีบปิดเลยนะสวยลูกตากูเขาไม่ดูเราพูดให้เขาฟังว่านี่คือสังขารที่มันเหี่ยวชราเขาไม่ดูใกล้ชราโลกถ้าเอาทั้งสามมาดูไปอย่างถ้าอย่างเหี่ยวเยอะนี่เป็นการสอนธรรมไงไม่ใช่สอนธรรมแล้วเขาบอกสังเวชให้เขาเกิดสังเวชเขาจะได้รู้สึกตัวว่ามนุษย์เรามันมีแพร่นี้มีแต่สับเปลือมาดูให้จะมาก่อนเนื้อหนังมันก็ตึงเดี๋ยวนี้มันก็เหี่ยวลงที่เขาเห็นแล้วพี่คิดว่าเขาจะดูไหมล่ะดูใครจะดูเอาพวกสอนธรรมะไงดูเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเราสอนเรื่องธรรมะไงธรรมะเออแก้ผ้าดินะอ้าวที่ให้เห็นว่าสรีระร่างกายของเราอายุมากแล้วคุณก็มากแล้วเหี่ยวแล้วใกล้แล้วถ้าเกิดมันไม่เหี่ยวอ่ะปวดจะคุยดิฮะไม่ใช่คุยเราต้องพูดกันด้วยข้อเท็จจริงเข้าใจเปล่าเนี่ยนะพูดถึงเรื่องอย่างนี้แล้วนึกถึงเมื่อดนตรีของดุริยะโยธินก่อนอ๋อเดี๋ยวแก้ผ้าเล่นเด้อถูกไอ้โจรแล้วมือการถูกเขาจ้างไปในภูเขาพวกโจรวงดุริยะทิพย์นะตายหมดแล้วช่างมันเนอะแล้วก็ไปกันเนี่ยพวกทหารนอกราชการเนี่ยคือไปเขาไปไม่ไปเวลาทหารเนี่ยมาจ้างไปในที่เมืองการไอ้ที่แรกพวกนี้ก็ไปมันก็บ่นมาเล่าให้ฟังไอ้วัฒนาเนี่ยเฉลิมเกียรติเทิงเนี่ยเขาบอกสาบานทุกคนให้ใครมาเล่าจะต้องมีเป็นไปนะไปนุ่นไปด้วยเออมันบ้ามันเล่าแล้วมันบ้าเลยนะตอนหลังเพี้ยนเลยนะมันเมามันเมาเลยมันเล่ามันเมาแล้ววันที่ไปเล่นมันก็เมาทีแรกมันก็ไม่เมาเฮ้ยผมเมาเข้ามันมีติดดอกกุหลาบนี่จะเล่าให้ฟังเรื่องนี้ถึงมันต้องขำพี่เล่าไม่ได้ขำพี่เล่าให้ขำนะเออทีแรกอย่าให้อุจารนะอย่าให้อาจารย์เล่าให้ขำแล้วเล่าให้ขำให้เข้าไปหมดเลยเออพอตกตอนเย็นนะเขาบอกไม่ต้องเล่นมากแล้วเล่น15นาทีขอถวายให้แก่เจ้าภูเขาเออมันแล้วเสร็จเรียบร้อยพวกมันมานั่งเต็มหมดเลยถือปืนขับพายวางไว้ขาตะบาวามาหมดเลยและตัวหัวหน้ามันลุกขึ้นเลยใครหัวเราะนะกูยิงทิ้งหมดนะนั่งดูกันให้สงบเพราะว่าไม่ต้องวุ่นวายบนเจ้าพ่อเจ้าเขาไว้เพราะงานนี้บนเจ้าพ่อเจ้าเขาไว้เก็บไว้ป้อนมาให้แข็งแรงพวกนั้นเขาก็ออกมาเชียวยุคนั้นนักร้องร้องไห้นักร้องร้องหญิงที่ร้องไห้เลยสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้โหนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเพลงบ้านเขายืนขึ้นประกาศเลยทีแรกก็แต่งตัวเต็มที่ไงวันนี้ที่เอามาแสดงเนี่ยนะไม่ใช่ให้นุ่งผ้านะทุกคนต้องแก้ผ้าหมดแม้กระทั่งนักร้องทุกคนทั้งวงนั่นแหละนักร้องตีหมดเลยวงที่สะดุ้งเห็นไหมตายแล้วกูไม่เล่นก็ไม่ได้ถอดให้หมดทุกคนแล้วนักร้องออกมาร้องก็ต้องแก้ผ้าหมดนักร้องไม่มีทางออกเลยนักดนตรียังยิ้มใช่ไหมล่ะยังไม่ยิ้มทีแรกยังไม่ยิ้มยังไม่เมาไม่เมาจะบอกให้ฟังยังไม่เมาเสร็จเรียบร้อยแล้วพอนั่นเสร็จเรียบร้อยไอ้พวกนี้ก็กระมิดกระเมียนแก่ทั้งนั้นไอ้พวกนี้แก่ไม่แก่เดียวสี่สามสี่สิบเท่านั้นพี่หนุนดีกีตาร์เขาบังกับกีตาร์เขาบังไอ้คนที่โชคดีใครหรือเปล่าไอ้เบสไอ้เบสใหญ่เบสใหญ่มาหยิบหลังเบสเลยเขาบังแก้ผ้าแซกเซ็ตก็ยังใช้ได้ไอ้ธนบุญบอกกูไม่อยากเล่นเลยแต่เป็นนักร้องออกมาร้องแก้ผ้าพี่มันกำลังสนุกไปเถอะไปเถอะพี่อย่าเล่าเลยผมฟังไม่ได้ผมไปละผมเก่งการจงใจพระผมประสานสินจารุครับสวัสดีครับ